ให้สารคดี5อย่างเกี่ยวกับพ่อบ้านดง 1. ดงอยู่หน้าหรือสายลมอุลาสีปัจจุบันอายุ36ปีเกิดที่บ้านหน้าหังน้อยเมืองอาสะพรแขวงสวรรณเขตเกิดอยู่อาสะพรแดนงามมีหางไดโนเสาร์ผู้ใดพี่น้องเอ้ยดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสาวผู้ไทยน้องไม้กระแสนและกระปูแดงออร์แกนิกพวกผู้บ่าวต่างถิ่นที่ไปเยี่ยมอาสะพรนั้นน้อยนักสิได้กลับคืนบ้านโซนลายแม้นเป็นเคยผู้ไทยอยู่หั่นจ้อยถ้าเพิ่นยังมีเคยไปขอเตือนอย่าไปสิดีกว่า 2.ตอนยังน้อยพ่อบ้านดองเคยก่ออาชญากรรมขั้นหุนแห้งตั้งแต่เฮนอยู่ป.2 ด้วยการลัดตีหมู่ห้องเดียวกันหลังจากเลิกห้องเฮนย้อนบักนั้นมันโผงพ่อบ้านดองว่าบักแฮวว่องก็เลยเกิดความโกรธแค้นจะต้องลัดตีเพื่อเป็นการชำระแค้นระบบนักเลงปฐมตีแล้วแลนนอกจากนั้นก็ยังมีการลักมาแต่งของนายคู่เป็นการสร้างสอน 3. เส้นทางการเป็นนักเป้าของพ่อบ้านนั้นมีได้สวยงามยังที่คืดถือคนในครอบครัวแอนตี้ย่างนักย้อนมันลักไล่หูเฮ็ดเฮาพ่อบ้านดองต้องหามุมที่ private แบบสุดๆซึ่งตอนนั้นหาได้ดีที่สุดก็คือทงหน้าและป้าโคกที่เป็นอาณาเขตการเลี้ยงควายของพ่อบ้านเองอดีตผู้บัญชาการเสียงดนตรีทึ่งหลังควายฝันในนั้นเสียไป 4. ความถนัดที่สุดของพ่อบ้านตอนนี้ก็คือการเผาท่านขายและพ่อบ้านดองยังเป็นไทยบ้านออริจินอลที่ชำนาญในการหาแคลหากินกับติดพันกับธรรมชาติหรือว่าสิเป็นการขุดกระปูเซอร์เบ็ดเซอร์ม่องแง่ไข่มดแดงแง่แนวอื่นพ่อบ้านก็เก่งพกแง่ดูแง่บ้างแง่หูบึ้งที่เดือดแบบนี้นะและข้อที่5พ่อบ้านดองเป็นคนเดียวในครอบครัวอยู่หน้าที่เป็นคริสเตียนซึ่งหลายคนอาจจะหูหรือสงสัยกันอยู่ที่มีเคยเห็นพ่อบ้านโพสต์รูปเฮาวัดเซอร์บ้าก็ย้อนพ่อบ้านนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่ทุกคนในครอบครัวอยู่หน้าล้วนแต่เป็นชาวพุทธแต่นั้นมีแม้นข้อแบ่งแยกสำหรับพวกเฮาเพราะทุกศาสนาล้วนแต่สอนเฮาเฮาเป็นคนดีมีแต่คนโง่ที่เอาไปแบ่งแยกกันเองและคำคมประจำเจอพ่อบ้านก็คือลงทางเสเวล่าลงขั้นหน้าเสขั้นเบ็ดนี่คือ5อย่างเกี่ยวกับพ่อบ้านดองถ้าจะหู5อย่างเกี่ยวกับพี่เลอเกี่ยวกับผู้เลอฝากคอมเมนต์ไว้คลิปต่อไปลุงสิจัดเธอขอขอบเจอพี่น้องเลยท่านสามารถติดตามวิดีโอใหม่ของพวกเราได้ทาง YouTube และ Facebook อยู่หน้าสตูดิโอ